โดยนายอำเภอปักช่องนะครับนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำป่าที่บ้านท่ามะปรางและบ้านคลองเพนตำบลหมูสีซึ่งก็อยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็เป็น2หมู่บ้านแรกที่น้ำจะไหลผ่านก่อนลงไปในลำตะคองหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีผู้โพสต์ข้อความแล้วก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์เตือนว่าในอีก 4-5 ชั่วโมงน้ำป่าจำนวนมากจากเขาใหญ่จะไหลถึงตัวเมืองแต่จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าสถานการณ์น้ำยังไม่ได้น่าเป็นห่วงนะครับขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายอำเภอปากช่องกันครับจากเมื่อเช้านะครับระดับน้ำได้สูงจากระดับกว่าระดับน้ำปกติเกือบ2เมตรนะครับถ้าในลักษณะนี้นะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับอย่างที่มีข่าวสารออกไปนะครับก็อยู่ในระดับที่น้ําจะไหลนะครับเพื่อลงไปสู่เขื่อนลําตะคองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างสําหรับพื้นที่ที่อยู่ระดับใกล้เคียงกับระดับน้ําปกตินะครับแต่ยังไม่ถึงกับท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือล้นบ่าเข้าไปในพืชไร่พืชสวนนะครับจะมีก็น้อยมากนะครับซึ่งเราได้แจ้งเตือนไปเหมือนกันว่าไม่ต้องตื่นตระหนกและให้เตรียมการณปัจจุบันเนี่ยนะครับน้ำลดลงจากเมื่อเช้ามืดนะครับที่สูงเกือบ2เมตรตอนนี้ลงมาเกือบ2เมตรแล้วนะครับก็สูงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราจะได้มีน้ำใช้และลงไปในเขื่อนลำตะคองเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าฝนยังไม่มาให้ถูกต้องตามฤดูกาลน้ำยังน้อยอยู่นะครับในเขื่อนและก็พี่น้องประชาชนชาวปากช่องบางส่วนก็ยังมีที่ยังขาดแคลนน้ำอยู่นะครับแต่ในเรื่องของอุทกภัยนะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าห่วงครับนอกจากนี้นะครับในอำเภอปากช่องเนี่ยก็ได้ตำหนิผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวด้วยนะครับเพราะว่าทำให้ชาวบ้านแตกตื่นเบื้องต้นเนี่ยได้รายงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับทราบแล้วนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกลงมาเกือบทุกวันก็ได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเมื่อวานนี้นะครับต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ทำให้มีน้ำท่วมขังในถนนหลายสายตามรอยต่อของเทศบาลตำบลบึงกาฬและเทศบาลตำบลวิสิตเช่นที่ถนนรักสงบก็มีน้ำขังประมาณ30เซนติเมตรนะครับรถที่สัญจรไปมาเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังขณะที่การระบายน้ำลงสู่น้ำโขงหนองกุดทิงนะครับก็เป็นไปด้วยความล่าช้าเจ้าหน้าที่ต้องประสานเจ้าของที่ดินภาคเอกชนขอให้ขุดร่องช่วยระบายน้ำให้ไหลลงสู่ห้วยหนองเบนเพื่อระบายน้ำต่อไปยังหนองกุดทิงอีกทอดหนึ่งนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเร่งระบายน้ำออกจากถนนที่มีน้ำท่วมขังครับ